อัยการเลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแตงโมอีกครั้งเป็นวันที่7กรกฎาคมนี้เนื่องจากอธิบดีอัยการภาค1มีการสั่งสอบเพิ่มนางสาวสุภาพรนิปวนิชหรือว่าอัยการดาวพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีผู้รับผิดชอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมพัชรวีรพงศ์เปิดเผยว่าวันนี้อัยการจังหวัดนนทบุรีนะคะมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาในคดีแตงโมอีกครั้งเป็นวันที่7กรกฎาคม2565เวลา 9:30 นาทีค่ะเนื่องจากการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอธิบดีอัยการภาค1พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเพิ่งจะส่งผลสอบสวนให้กับสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้โดยขั้นตอนต่อไปนะคะทางสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีต้องตรวจสอบแล้วก็ส่งให้อธิบดีอัยการภาคหนึ่งพิจารณาตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2563ค่ะเหตุผลที่เลื่อนนะคะก็เพราะว่าพนักงานส่งไปยังอธิบดีภาคแจ้งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนางสาวสุภาพรระบุค่ะว่าอัยการจังหวัดนนทบุรีเร่งรัดทำคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นที่สนใจของสังคมไม่ได้มีการทำคดีล่าช้าค่ะส่วนประเด็นที่อธิบดีอัยการภาคหนึ่งสั่งให้สอบเพิ่มเติมไม่สามารถระบุว่าเป็นประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าประเด็นที่สั่งให้สอบเพิ่มเกี่ยวกับที่มีบุคคลไปร้องให้สอบเพิ่มใช่หรือไม่นางสาวสุภาพรเงียบไปสักพักนะคะก่อนที่จะกล่าวว่าอาจเป็นความเข้าใจของประชาชนไม่สามารถตอบได้ค่ะขณะที่ล่าสุดนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกนะคะกล่าวถึงการเลื่อนนัดฟังคำสั่งว่าเสียเวลาอยากเดินหน้าต่อและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะหากเลื่อนออกไปบุคคลภายนอกสำนวนจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็วุ่นวายกับคดีได้ประเด็นงอกขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นประเด็นซ้ำเข้าใจว่าอัยการจะต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยทั้งนี้จะเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์บนเรือเป็นเหตุฆาตกรรมหนึ่งในนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่ะดำเนินการแล้ว10รายแล้วก็เตรียมดำเนินการเพิ่มอีก5รายยืนยันว่าทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองเอาไว้ไปสู้ในชั้นศาลการพูดผ่านรายการบางอย่างไม่ใช่เรื่องจริงเก็บปากไปใช้ในศาลค่ะประเด็นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่ามีคลิปที่สอถึงเหตุฆาตกรรมบนเรือก็รอให้เปิดเผยออกมาอยู่จะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนทางด้านของแซนวิสาพัฒน์มโนไมรัตน์นะคะกล่าวเสริมทันควันเลยว่าจะมีได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครทำสิ่งที่เขาว่าเขาจะเอาอะไรมาเปิดเผยให้คนอื่นดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงโดยแซนบอกว่าเขาหาทางลงไม่ได้เขาก็เลยพูดไปเรื่อยนอกจากพูดถึงคดีนี้แล้วยังมาล้อเลียนบุคลิกภาพคนอื่นบูลลี่ทุกอย่างทัศนคติแบบนี้จะมาทวงความยุติธรรมให้ใครได้หรือเปล่าส่งกรณีที่อัยการจังหวัดนนทบุรีเลื่อนนัดฟังคำสั่งฟ้องนั้นส่วนตัวรู้สึกวุ่นวายเพราะต้องเหนื่อยอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีคงไม่มีใครอยากจะอยู่กับอดีตเพราะเราทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตำรวจปคบยื่นฝากขัง CEO ดารุมะสูชิผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเร่งสอบเส้นทางทางการเงินค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้มีการเบิกตัวนายเมธาหรือว่าบอนนี่เจ้าของกิจการร้านบุฟเฟ่แซลมอนดารุมะสูชิซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อที่จะไปขออำนาจศาลฝากขังผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้สื่อข่าวนะคะพยายามที่จะสอบถามทางด้านของนายเมธาเขาว่ามีอะไรจะฝากขอโทษผู้เสียหายหรือไม่นายเมธาไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนค่ะด้านพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบ.เปิดเผยนะคะว่านายเมธา CEO ของดารุมะสูชิให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัวค่ะเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายมากด้วยเช่นกันเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลเพื่อพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลค่ะส่วนการทำคดีนะคะตำรวจยังคงเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะว่านายเมธาเนี่ยได้มีการยักย้ายถ่ายเทไปที่ใดหรือไม่เพื่อที่จะหาช่องทางเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์นำมาคืนเงินให้กับผู้เสียหายต่อไปค่ะด้านนายรัชพลสิริสาครซึ่งเป็นทนายความที่เคยพาผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดกับนายเมธานะคะได้มีการให้ความเห็นคดีนี้ว่า
มีผู้เสียหายบางรายค่ะได้รู้สึกเห็นใจแล้วก็ต้องการเงินคืนเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้ดำเนินคดีแต่ว่าความผิดข้อหาฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถที่จะยอมความกันได้โดยเชื่อว่าการกลับมาของนายเมธาไม่ใช่เป็นการสำนึกผิดเพราะว่าให้การปฏิเสธค่ะแต่การที่กลับมาก็เพื่อสู้คดีการหลบหนีไปสหรัฐอเมริกายังมีตำรวจสากลคอยติดตามตัวไม่สามารถหางานทำได้เงินที่มีก็จะค่อยๆหมดไปหากจะหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตนายกรัฐมนตรีงดคุยสื่อนะคะโยนโฆษกตอบแทนยืนยันพลเอกประยุทธ์พร้อมแจงซักฟอกไม่จำเป็นต้องตั้งวอร์รูมโต้กลับบอกไม่ใช่เวลาตอบโต้ทางการเมืองขอมุ่งแก้ปากท้องประชาชนปัดปรับท่าทีใหม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆแทนค่ะโดยนายธนกรย้ำถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีว่าพร้อมในการชี้แจงอยู่แล้วฝากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนานไปหรือไม่นั้นเรื่องนี้วิปรัฐบาลก็คงหารือกันแต่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงทุกเมื่อแต่คงไม่ถึงกับต้องตั้งวอร์รูมเพื่อที่จะโต้กลับทันทีเพราะมองว่าเวลานี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่หลายส่วนเรื่องการตอบโต้ทางการเมืองจึงอาจไม่เกิดประโยชน์มากเน้นชี้แจงสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนดีกว่าเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีดูสงวนท่าทีในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็งดตอบโต้ประเด็นทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาเป็นการปรับเปลี่ยนท่าทีใหม่หรือเปล่านายธนกรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนเป็นคนชี้แจงซึ่งคิดว่าบางครั้งนายกรัฐมนตรีมีงานจำนวนมากพร้อมกับมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการต่างๆของรัฐบาลมากขึ้นด้วยคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนกรณีที่สินค้าอุปโภคบริโภคเตรียมขึ้นราคานั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์พยายามดูแลเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคด้านรถโดยสารเอกชนที่มีการเตรียมปรับลดการเดินรถนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการลดจำนวนและทางกระทรวงคมนาคมกำลังเจรจาอยู่ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เข้ามาดูแลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานนั้นนายธนกรชี้แจงเขาว่าเรื่องพลังงานส่งผลกระทบหลายภาคส่วนโดยเฉพาะค่าครองชีพของประชาชนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้ทำอย่างเต็มที่แล้วส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมต้องใช้สมช.เข้ามาดูแลนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าในอนาคตเรื่องหลังจากนี้ไปสถานการณ์ของประเทศในเรื่องวิกฤตพลังงานต่างๆอยู่นอกประเทศส่งผลกระทบมายังประเทศไทยฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่สามารถแล้วเสร็จได้ในเร็ววันโดยสมช.นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เป็นเจ้าภาพในการเตรียมข้อมูลต่างๆในเรื่องของความมั่นคงทางทหารและพลังงานถือว่าเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งใหม่ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรในอนาคตพร้อมกับระบุว่าสมช.เป็นเพียงหน่วยงานที่ประสานงานแต่มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนรับมือแล้วในอนาคตคือท่านนายกมองว่าในอนาคตหรือหลังจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ของประเทศในเรื่องวิกฤตพลังงานต่างๆเนี่ยมันอยู่นอกประเทศมันส่งผลกระทบมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เสร็จในเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมช.เองเนี่ยก็จะต้องท่านสั่งการให้ไปเป็นเจ้าภาพในการเตรียมข้อมูลต่างๆในเรื่องของความมั่นคงทางทหารและพลังงานคือทุกมิตินะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นผมก็เป็นสิ่งใหม่นะครับที่มองถึงวิชั่นของท่านนายกนะครับว่ามันจะเกิดสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยแล้วท่านก็ประชุมองค์รวมทั้งหมดไม่ใช่ว่าสมช.แค่เป็นหน่วยงานที่ประสานงานนะครับแต่ว่ามันมีกระทรวงทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับมาวางแผนรับมือในอนาคตนะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสุพัฒนพงษ์แจงสภาน้ำมันแพงเพราะว่าปัจจัยภายนอกกำลังผลิตลดลงยืนยันว่ารัฐบาลพยายามประคองตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่34บาทต่อลิตรขณะเพื่อนบ้านทะลุถึง46บาทต่อลิตรแล้ว
นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายครูมานิตสังภูมิส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยในเรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอีกทั้งยังเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตจากสงครามรัสเซียกับยูเครนแต่ขณะนี้สถานการณ์พลังงานในตลาดโลกแย่ลงกว่าเดิมค่ะกำลังการผลิตน้ำมันก็ลดน้อยลงทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปห่างจากราคาน้ำมันดิบมากขึ้นทางนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนำเข้าพลังงานน้ำมันกว่า90%ซึ่งรัฐบาลเองพยายามประคับประคองโดยที่ตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่34 บาทกว่าต่อลิตรขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยพุ่งไปเฉลี่ย46 บาทต่อลิตรอย่างไรก็ตามเนื่องจากรัฐบาลทราบว่าน้ำมันดีเซลกระทบต่อประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งตอนนี้ผลจากการอุดหนุนทำให้มีเงินไหลออกจากกองทุนดีเซลเฉลี่ยเดือนละกว่า20,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการที่ต้องประคองราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่าเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญพร้อมชี้แจงอีกว่ารัฐบาลต้องดูตามความเหมาะสมหากตรึงราคาน้ำมันมากเกินไปอาจจะทำให้เสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นอ่อนแอจนไม่สามารถสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานได้ผู้ว่าชัดชาติยังไม่ประกาศลานคนเมืองเป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะขอดูความเหมาะสมก่อนวันว่าจะกระทบกับวัดแล้วก็โรงเรียนหลังม็อบราษฎรนัดทำกิจกรรมวันที่24 มิถุนายนนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีกลุ่มราษฎรประกาศจัดกิจกรรมที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าในวันศุกร์ที่24 มิถุนายนนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กทม.ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะการชุมนุมอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ไปดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะตามพ.ร.บ.ชุมนุมพร้อมกันทีเดียวโดยจำเป็นต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่เพราะว่ามีเงื่อนไขที่มันแตกต่างกันค่ะจะต้องดูตามความเหมาะสมเพื่อให้กระทบกับประชาชนและชุมชนน้อยที่สุดโดยในส่วนของลานคนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีโรงเรียนและวัดอยู่ใกล้ๆดังนั้นการจัดกิจกรรมจะต้องมีความเหมาะสมซึ่งอาจจะต้องดูในเรื่องของความดังของเสียงและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมด้วยทางนี้หากมีการชุมนุมนะคะทางกทม.ก็จะจัดรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการแล้วก็ดูเรื่องเครื่องเสียงไม่ให้เสียงดังจนเกินไปอาจจะมีการจำกัดพื้นที่ก่อนหรือว่าจำนวนคนค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายชัชชาติเปิดเผยเรื่องทรงผมนักเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครค่ะว่าในแง่ของนโยบายทรงผมไม่ได้มีผลอะไรกับการเรียนแต่ควรจะต้องมีจุดที่พอดีแล้วก็เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้ย้อมผมหลากสีมาเรียนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องมีกรอบในระดับหนึ่งด้วยค่ะขณะที่นายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทม.นะคะกล่าวว่าเรื่องทรงผมเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนเรียกร้องซึ่งทางกทม.แล้วก็โรงเรียนเนี่ยประกาศเอาไว้อยู่แล้วว่าให้เหมาะสมโดยไม่ต้องตัดสั้นแบบสั้นเตียนแต่ว่าไว้รองทรงได้ส่วนนักเรียนหญิงก็ให้เก็บให้เรียบร้อยโดยดูความเรียบร้อยเป็นองค์รวมไม่ต้องกำหนดว่าไว้กี่เซนติเมตรแต่ปัจจุบันก็ยังมีเรื่องย้อมสีผมซึ่งก็ยังไม่ได้อนุญาตแต่ก็ต้องมีการทบทวนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องตัวปัจเจกบุคคลแล้วก็ยุคสมัยพร้อมระบุด้วยว่าโรงเรียนสังกัดกทม.อาจจะมีการนำร่องโดยเฉพาะเรื่องชุดลูกเสือจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้ว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้างเพราะว่าบางเรื่องนะคะมองว่าอยู่ที่หัวใจของเนื้อหามากกว่าส่วนเรื่องโครงการชุดนักเรียนฟรีมีอยู่แล้วจะให้2ชุดส่วนใครจะซื้อเพิ่มก็ได้แต่ทางผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำให้ดูเรื่องของความพอเพียงและความรวดเร็วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News